นายรณรงค์แก้วเพชรนะคะประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากนะคะที่สละเวลากับ Workpoint Today ครับวันนี้ทนายรณรงค์เดินทางไปที่สพปักเกร็ดนะคะเอาเอกสารที่คุณชรชี้แจงเนี่ยไปให้ทางผู้กำกับใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเบื้องต้นได้ดูคลิปแล้วแหละแน่นอนว่าที่คุณชอออกมาชี้แจงเป็นยังไงบ้างคะก็ เป็นไปตามที่คาดการไว้นะครับว่ามันก็ต้องออกมาแนวนี้คือมันจะไปอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะเพราะเงินเงินมันไม่ตรงกับบัญชีมันไม่สามารถเป็น8ปดแสนเจ็ดได้มันมาล้านกว่ามันเป็น8ดมันเป็นหลักแสนไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยมันก็ต้องบอกอย่างเดียวว่าอ๋อทีมงานทําพลาดแล้วแล้วที่หนักกว่านั้นก็คือผมไม่อยู่ในบ้านด้วยผมไม่รู้ไม่เห็นอันนี้อันนี้เป็นประเด็นที่ผมไม่ไม่ได้เหนือความคาดหมายเพราะว่าถ้าถ้าไม่มาแนวนี้มันไปแนวอื่นไม่ได้เลย แล้วอย่างหนึ่งเราก็แนะนําทางคุณชอนผ่านสื่อมาทุกสํานักว่าก็ต้องมาแนวนี้นะ,ะว่าบัญชีทําผิดตัวเองไม่รู้เรื่องค่ะก่อนหน้านี้พอมีข่าวออกมาแรกๆเดี๋ยวทนาย,นายรณรงค์เป็นคนที่โอนเงินเข้าไปเลยไปตรวจสอบเลยว่าบัญชีเขาเนี่ยโอเคยังเปิดรับบริจาคอยู่แล้วตอนนั้นโอนไป1ิบาทบใช่ไหมคะปรากฏว่าเขายังไม่ได้ปิดบัญชีนี้อันนี้ผมตกใจมากนะคือตอนแรกเนี่ยพอรู้ว่าเขาเปิดรับโอเคเขาเปิดรับเสร็จเราก็ไปดูว่าไม่เห็นมีบอกว่าปิดรับเมื่อไหร่เลยแต่พอทางเพจแหม่มโพดําไปโพส ติงเรื่องนี้เขาก็ออกมาบอกว่าเขาปิดรับไปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะพฤษภาไหมแล้วก็ลองทดลองโอนเข้าไปเอ้ายังโอนได้อยู่นี่คือเขาอาจจะปิดรับการบริจาคแต่ยังไม่ได้ปิดบัญชีอย่างนี้ได้เปล่าคะตัวที่ปิดรับบริจาคไอคำคําว่าปิดรับบริจาคผมหาไม่เจอในเพจเขานะค่ะผมผมหาไม่เจอแล้วก็ในโพสต์ตัวนั้นเนี่ยมันมีการแนบคอมเมนต์ที่มีบัญชีคุณชรซึ่งมันก็ยังคาอยู่นะครับ มันคาอยู่ตั้งแต่วันที่คุณชอนเปิดรับสามสิบมีนาจนถึงวันที่สามสิบมิถุนากี่เดือนน่ะสามเดือนน่ะค่ะเขาเปิดรับประมาณจริงๆเดือนกว่าเองแต่ว่าบัญชีมันคาอยู่ในโพสต์อ่ะสามเดือนอะ่ะเงินก็ยังเข้าได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ได้เอาออกไปแต่หลังจากที่ผมไปแจ้งความในสพปากเกรด็ดคุณชอนก็ค่อยมาลบคอมเมนต์ตัวนั้นที่มีบัญชีออกค่ะผมถามอย่างหนึ่งว่าถ้าเราเปิดรับแล้วเราบอกว่าเราปิด เราควรต้องลบโพสทิ้งเรยด้วยซ้ํานะเขาลืมหรือเปล่าทนายเฮ้ยคนท o YouTube ขนาดนี้คนทํา f Facebook ขนาดนี้มันไม่ลืมหรอกค่ะแต่ว่ายอดการเห็นเน่ยมันเยอะก็เลยไม่อยากจะลบออกมากกว่าตั้งควาสังเกตไว้แบบนั้นครับอย่างคลิปล่าสุดที่คุณชอนออกมาพูดถึงก็มีการโชว์สเตตเมนต์แหละคือตอนแรกเขาบอกว่า เขาออกมาบอกผิดเพราะว่ารีบร้อนไปหน่อยครั้งแรกเนี่ยออกมาชี้แจงว่ามีเงินประมาณ8 0 0แสนกว่าบาทแต่ว่ารอบที่สองที่ออกมาชี้แจงก็คือมีเงินประมาณล้านกว่าบาทแล้วตรงนี้ส่วนตัวของทนายเอกมีการตั้งข้อสังเกตอะไรไว้บ้างไหมคะตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งครับมันยังมีเงินอยู่กับตัวคุณชอนเน่ยเป็นต้องหลายแสนนะร่วม4ี่แสนห้าแสนน่ะเป็นเงินที่เขาบริจาคชาวบ้านบริจาคโตโน่บริจาคคนอีกหลายๆคนบริจาคให้คุณชรเอาไปช่วยเหลือ ด้านการดับไฟป่าอ่าอันนี้คือจุดประสงค์หลักที่เขาเปาิดแต่ไฟป่ามันดับมาหลายเดือนแล้วค่ะทำไมยังเก็บเงินไว้กับตัวอีกไปช่วยโควิดไงโควิดคุณก็เปิดรับโควิดสิคุณจะมาปนโควิดแล้วคุณจะมาปนเกี่ยวกับดับไฟป่าไม่ได้คนเขาให้คุณไปทําเรื่องดับไฟป่าคุณก็ต้องทําแต่ดับไฟป่าอ่าคือตรงนี้มันเป็นประเด็นเพราะว่าเป็นการเอาเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ละครับ แล้วอย่างนี้เราจะสมมติเราเป็นคุณชอนเราจะบอกได้ไหมก็เป็นความปรารถนาดีที่พอไฟป่าดับแล้วเนี่ยก็เลยคิดเอาว่าโอเคงั้นเงินส่วนนี้เราไปบริจาคให้โควิดแล้วกันคนที่บริจาคก,ก็น่าจะไม่ได้ว่าอะไรเราเราคิดเองเออเองแบบนี้ได้ไหมคะมันไม่ได้คุณรับบริจาคมาเอาง่ายๆนะถ้าเราอธิบายโดยหลักการของพรบควบคุมการเรียรรายเนี่ย มันจะมีอยู่มาตา13มาตา14มาตรา15้ารับบริจาคมาเพื่ออะไรก็ต้องเอาไปทําเพื่อการนั้นจะเอาไปทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วก็ต้องแจกแจงบัญชีรายรับรายจ่ายว่ามีอะไรบ้างแต่อย่างในกรณีนี้พอเห็นปุ๊บมีโควิดก็เอาเงินที่คนอื่นเขาบริจาคดับไฟป่าเอาไปช่วยทําไมไม่เปิดบัญชีใหม่ขึ้นมาเลยแล้วก็ไปทําเรื่องโควิดเลยถ้าแบบนี้คนเขาไม่ว่าอะไรคุณเลยมันเหมือนกับว่าพอคุณเจออะไรปุ๊บไอ้คุณก็เอาเงินบริจาคก,ก้อนนี้เอาไปจ่ายจ่ายจ่าย,ายม,มันไม่ได้ ไปดูตัวอย่างของคุณบินบรรลือธิ์นะ,ะเขาบริจาคให้ไปช่วยคนน้ำท่วมที่อุบลผมไม่เห็นเอาไปแจกจังหวัดอื่นที่น้ำท่วมเลยลเขาก็แจกแต่อุบล <uhhh. S 2> เขาก็แจกแต่อุบลเขาไม่เห็นเอาเงินตรงส่วนนั้นไปแจกอย่างอื่นเลยเขาทําเพื่อวัตถุประสงค์นี้เขาก็ทําเฉพาะตัวนี้ค่ะแล้วแจ้งได้ทั้งหมดเลยด้วยออันนี้คือมืออาชีพนะค่ะแล้วอย่างกรณีที่คุณชอเนี่ยเอาเงินไปบูสต์โพสอันนี้คนไปตั้งข้อสังเกตเยอะว่า เอาเงินบริจาคเนี่ยไปจ่ายให้ Facebook ถึง25 0,000กว่าบาทตรงนี้เข้าขายใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ด้วยไหมคะคืออย่างแรกเลยนะคอมเมนต์ที่คุณชอนรับบริจาคอะผมจะเอาไปซื้อของค่ะผมจะเอาไปซื้อของให้ม,มันไม่ได้เขียนว่าผมจะเอาไปซื้อโฆษณา Facebook ให้ตัวเองเออถ้ามันเขียนอย่างเงี้ยวันนี้ไม่มีใครว่าคุณหรอกแต่มันไม่ได้เขียนแบบนั้นไงมันเขียนไปในลักษณะที่ว่าจะเอาไปซื้อของคนอ่านทั่วไป ก็เข้าใจว่าต้องเอาไปซื้อของเอาไปช่วยดับไฟป่าอ่อาถ้าเรามองอย่างนี้ได้ไหมทนายคือสมมุติไฟป่าเนี่ยคุณชอนเขาอาจจะมองว่าโอเคไฟป่ามันเป็นปัญหาระยะยาวเพราะฉะนั้นระยะยาวคือต้องสร้างการตระหนักรู้ให้คนครับก็เลยไปสร้างสื่อที่เป็นการเรียนรู้ให้คนเรียนรู้ว่าปัญหาไฟป่าเกิดจากอะไรการที่เอาเงินเนี่ยไปบูสต์โพสต์เพื่อให้คนเห็นแล้วก็ตระหนักเรื่องไฟป่าเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวแล้วไฟมันดับไหมล่ะ <c oughs> คุณไปซื้อโพสต์โฆษณาตัวเองอ่งไฟมันดับไหมล่ะ <c oughs> ค่ะไฟมันก็ไม่ดับผมว่ามันใช้จ่ายไม่ถูกวัตถุประสงค์แล้วการที่เอาไปจ่ายแบบนั้นเนี่ยผลประโยชน์มันทับซ้อนตัวเองตัวเองก็ได้เงินไปลงโฆษณาใน Facebook ตัวเองในขณะที่เงินก้อนนี้เป็นเงินบริจาคแล้วผมถามว่าเด็กที่เขาบริจาค1ิบาท2ี่สิบาทเขารู้ไหมว่าคุณจะมาซื้อโพสต์โฆษณา Facebook ตัวเองอถ้าเขารู้เขาอาจจะไม่ให้ก็ได้เพราะงั้นไอ้ตรงเนี้ยเป็นองค์ประกอบสำคัญทางกฎหมายเลยว่าคุณชอนผิดหรือไม่ผิดค่ะ เพราะฉะนั้นตอนนี้คดีหลักๆเท่าที่ก้อยาตามนะคะที่ทนายไปแจ้งเอาไว้เนี่ยก็คือผิดหนึ่งพรบเรียรายเงินใช่ไหมคะแล้วก็พรบอรคอมอันนี้อาจจะไปเข้าขายย่ายยังไงอะคะคือตอนที่คุณชอนโพสชี้แจงครั้งที่2บอกว่า8 0ดแสนผมบอกเลยผมไม่เชื่ออ,อ๋ <ผม S 1> ตอตั้งแต่ครั้งนั้นเลยเหรอะคะผมบอกตำรวจเลยว่ายอดคนฟอลโล่สีล้านผมไม่เชื่อผมคิดว่านี่คือข้อมูลเท็จ เลยขอให้ตำรวจนดำเนินคดีตามพรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา14อนุ1น,น,นำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็พรบรไดยรายตอนนั้นยังไม่ได้แจ้งช่วโกงประชาชนนะแล้วก็บอกว่าให้สอบสวนสืบสวนไปเรื่อยๆซิว่าพฤติการหลังจากได้สเตทไม่มาแล้วเนี่ยมันเข้าข่ายช่วโกงประชาชนหรือกฎหมายอื่นๆไหมปรากฏว่าพนักง,งานสอบสวนสพปาเกร็ดพอสอบไปเ,เรื่อยๆเนี่ยพบว่าพฤติการเนี่ยมันไปถึงช่วโกงประชาชนเท่านั้นเองเขาก็เลยจะแจ้งเพิ่ม สรุปตอนนี้คุณชรนโดนเรื่องอะไรได้บ้างแล้วคะเนี่ยที่ตารวจออกหมายเรียกสพปากเกร็ดออกหมายเรียกไปนะครับให้มารับทราบข้อกล่าวหาและมาชี้แจงนะ,ะหนึ่งพรบอรคอมพิวเตอร์มาตราสิบสี่อนุนหนึ่งสองช่อโกงประชาชนช่อโกงประชาชนเข้าข่ายแล้วเขาแจ้งเขาจะแจ้งข้อหานี้สามพรบรควบคุมการเรีย,รยะไม่ได้ไม่ขอ,อ,อรับเรียรยโดยไม่ขออนุญาตค่ะก็คือหลักๆสามกรณีรนะคะ ทีนี้อย่างในทางกฎหมายเองพอมีกรณีแบบนี้ออกมาเนี่ยคนก็กังวลนะทนายว่าอีกหน่อยเราจะทําความดีเราจะเปิดรับบริจาคเนี่ยมันทําไม่ได้มันยุ่งยากซะเหลือกเกินคนมีเจตนาดีอย่างคุณชรเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเขามักจะมีคลิปดีๆสร้างแรงบันดาลใจมาตลอดแล้วคนที่โอนเงินเข้าไปก็ย่าเชื่อว่าเป็นฐานแฟนคลับของคุณชรน,นี่แหละที่เชื่อมั่นในตัวคุณชรว่าเขามีเจตนาดีจริงๆครับแบบนี้คนจะไม่กล้าทําความดีหรือเปล่า ผมว่ามันไม่ได้เรื่องยากนะครับกับการแจ้งไปที่ในอำเภอเท้องถิน่นบอกว่าเราจะขอรับบริจาคเพื่อช่วยใครสักคนหนึ่งเพราะว่าขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพรบควบคุมกรรันได้รายเขาเช็คประวัติคุณนะ่ะว่าคุณมีประวัติช่อโกงเปล่าเขาไม่ได้อยู่ๆเขาให้ทุกคนนะ,ะอย่างถ้าเกิดผมจะทำเนี้ยถ้าผมมีประวัติช่อโกงผมก็ทําไม่ได้เป็นการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาวค่ะเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยทนายก็ไปชวนคุณตโตโน่มาด้วย บ,บอกว่าให้คุณโตโน่เนี่ยมาแจ้งความในฐานะของผู้เสียหายครับค่ะทำไมถึงไปถึงคุณโตโน่ได้คะก็คุณโตโน่เขาจ่ายเยอะสุดเขาจ่ายตั้งแสนหนึ่งเขาก็ต้องออกมาให้ปากคําเป็นพยานในคดีนี้ว่าวัตถุประสงค์ที่เขาจ่ายหนึ่งแสนเนี่ยเพื่อให้คุณชอนเอาไปซื้อโฆษณาใน Facebook หรือเปล่าค่ะอย่างทนายเองบริจาคไป10บาทครับแล้วก็ออกมาประกาศว่าถ้าคุณชอจะไม่เอาเงินไปใช้ถูกวัตถุประสงค์เนี่ยขอคืน ก็จะเอาถ้าเห็นเห็นตอนล่าสุดบอกจะเอาไปให้ที่หน่วยงานไหนสักหน่วยงานแหละเราก็บอกให้เขาก็เอาไปด้วยทั้งสิบาทของเราก็เอาไปบริจาคด้วยเราจะได้ได้บุญด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สบายใจโอนคืนมาก็ได้แล้วพอเขาออกมาชี้แจงแล้วมันไม่จบเหรอคะอย่างล่าสุดเขาออกมาเขาก็ชี้แจงแล้วว่าผิดพลาดใช่ไหมคะอย่างที่บอกค,คือทีมงานเนี่ยรีบรีบ,รบออกมาชี้แจงก็เลยกางสเตทเมนต์ให้ดูเลยรอบที่ผ่านมาว่าทั้งหมดจริงๆมันมีล้านกว่าบาทนะตรงนี้นี่ยังไม่จบอีกค่ะคะือผมฟังื่อวานนะ ผมผมผมดูโอเคนะไอไอตัดบ่อยๆผมก็มองข้ามไปปัญหาน <ไป S 1> ีา้คนบอกเยอะบอกตัดทุกสองวิเลยตัดบ่อยๆผมมองข้ามไปแต่ประเด็นก็คือเฮ้ยพอเราฟังไปรู้สึกเหมือนว่าบัญชีที่รับบริจาคจริงๆเนี่ยเหมือนเงินบริจาคมันไปเข้าบัญชีบริษัทมันไปเข้าบัญชีส่วนตัวเหมือนมันจะมี3บัญชีมันจะไม่ได้มีบัญชีเดียวถ้าหูผมฟังไม่ผิดผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเพราะง,งั้นการชี้แจงหลังจากนี้อยากจะให้อธิบายด้วยว่าตกลงมันกี่บัญชีกันแน่มันงงไปหมด อ่ามงงก็มันไม่ใช่งงเพราะเขาตัดข้ามในอะไรอย่างนี้นะ,ะมันงงด้วยที่ว่าเฮ้ยมันเงินเข้าตรงนู้นตรงนี้แต่แต่ถามว่าโอเคมันก็ดีอย่างหนึ่งคุณชอนกล้ายอมรับความจริงว่ามันพลาดแล้วออกมาพูดคนก็จะได้มองคุณชอนในแง่ที่มันดีขึ้นม,มันมีส่วนตรงที่คุณชอนออกมาชี้แจงเนี่ยแล้วชาวเน็ตเขาไปตรวจสอบนะคะว่ามีเงินเนี่ยเอาไปจ่ายในบัตรเครดิตด้วยอันนี้เป็นประเด็นที่คุณชอนสวยผมบอกเลยยังไงคะคือเงินเขาบริจาคมาให้คุณเอาไปใช้เพื่อดับไฟป่า คุณเอาไปใช้จ่ายตัดบัตรเครดิตตัวเองแล้วบัตรตัวเนี้ยมันจะพิสูจน์ยังไงว่าคุณชอนไม่ได้เอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวเขาอาจจะเอาไปบูสต์โพสหรือเปล่าไม่แน่แล้วคุณจะแยกยังไงว่าระหว่างบัตรบูสต์โพสกับบัตรประโยชน์ส่วนตัวนี้เมื่อมันบัตรเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะสมมติคุณชอนได้รับเงินบริจาคมาแล้วทั้งหมดล้านกว่าบาทบสิ่งที่ควรทําทนายรณรงค์อยากจะแนะนําคืออะไรคะถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะ,ะผมจะบอกคุณชอนว่าไม่ต้องรับบริจาค เขาอยากทําความดีคุณทนายถ้าถ้าจะทําคุณให้โอนเข้าบัญชีอื่นอย่าเอาบัญชีคุณมาใส่เพราะมันจะมีปัญหาเยอะอมผมเห็นหลายรายแล้วเนี่ยทําดีทดําดีสุดท้ายเนี่ยมันแจ้งไม่ได้ว่าเงินไปไหนค่ะคนก็โจมตีอยู่ดีอย่างกรณีนี้เนี่ยพอมันเป็นกรณีของคุณชอนแล้วคนฟอลโล่เยอะอย่างที่เห็นนะคะตอนแรกประเด็นจุดป,ประกายเลยคือมาจากเรื่องของพลเอกประวิตยก่อนครับตอนหลังคนไป ขุดเรื่องของเงินบริจาคแล้วยอดโฟโล่เนี่ยมันหายไปเป็นล้านๆเลยครับค่ะครั้งนี้มันสอนอะไรบ้างคะว่าถึงแม้เราจะทำดีแล้วแต่เราไม่แม่นเรื่องของวิธีการเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยอืมอย่างแรกเลยนะครับอันนี้จุดเริ่มต้นที่คุณชอนโดนแบบนี้คือมันเป็นประเด็นการเมืองพอประเด็นการเมืองมันเป็นกระแสเหมือนกับคลื่นมาคนมันมีคนชอบการเมืองมุมหนึ่งกับคนไม่ชอบอีกมุมหนึ่งค่ะคุณชอนโดนกลุ่มที่เขาไม่ชอบ ไป unfollow เสร็จปุ๊บมันมีการตรวจสอบประโยชน์สาธารณะการรับบริจาคต้องยอมรับเลยมันคือประโยชน์สาธารณะ,ะทีนี้พอมันเป็นประโยชน์สาธารณะเสร็จปุ๊บคนที่เขาไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองเขาถามแล้วเฮ้ยคุณโปร่งใสไหมพอเขาถามว่าคุณโปร่งใสไหมคุณชี้แจงทันทีพอคุณชี้แจงมาเสร็จปุ๊บเขาถามเฮ้ยมันจริงเหรอพอมันจริงเหรอเท่านั้นแหละคุณหายไปเลยจากสังคม,มแล้วก็วออกมาอีกทีนึงมาชี้แจงว่าข้อมูลผิดค่ะ หลังจากนี้เนี่ยจะมีการดําเนินคดีอะไรกับคุณชอนเพราะว่าทางทนายได้บอกแล้วเมื่อสักครู่นี้พรบรเรี่องอะไร,รเงินนะคะพร,ครบคอมคแล้วก็มีอีกอันนึงคือช่อกงประชาชนครับมันจะเป็นไปได้ไหมว่าโทษมันจะหนักถึงขนาดไหนแล้วคุณชอนจะโดนดําเนินคดีในคดีเหล่านี้หรือเปล่าคือต้องบอกอย่างหนึ่งว่าในความผิดฐานช่อกงประชาชนมันมาได้ยังไงมันมาจากที่ว่าพนักงานสอบสวนอาจจะมองคดีว่าคุณชอนรับบริจาคมาเพื่ออย่างหนึ่งแต่เอาไปใช้อีกอย่างหนึ่ง เขามองว่าเจตนาไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่ต้นหรือเปล่าเขาก็เลยตั้งข้อหานี้กับคุณชอนข้อหานี้ธนาโดนลงไม่ได้แจ้งนะตำรวจพบเห็นตำรวจดำเนินการเองจากการสืบสวนสอบสวนตามพรบคอมอย่างนี้ถ้าเรามองในแง่ของมันนับอย่างนี้ครับมันนับคนบริจาคต่างกรรมต่างวาระบริจาคมาสมมุติว่าห้าพัคนก็ห้าพครั้งห้าพกรรมก็นับไปสมมติว่าสารลงกรรมละหนปีก็ห้าพันปี ตามกฎหมายให้สูงสุดได้20ปีก็จะเหมือนกับแชร์ลูกโซ่อื่นๆค่ะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่นี่ไม่ได้ยังไม่ได้บอกว่าคุณชอนผิดนะแต่ทางกฎหมายเขากําลังจะแจ้งข้อหาคุณชอนเพื่อจะได้ดําเนินการเรื่องนี้คุณชอนมีสิทธิ์จะแก้ตัวยังไงก็ได้ตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะตัวที่ไม่ต้องมาตัดคลิปแล้วค่ะตามที่ทนายชี้แจงออกมาเนี่ยเด็กก็ได้ดูสัมภาษณ์นะคะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยทนายมองว่าจริงๆมันมีทั้งเจตนาภายในแล้วก็เจตนาภายนอกครับ ตรงนี้คือมันมันต่างกันยังไงคะเจตนา<ช>ภายนอกนก็คือการกระทําของเขาเนี่ยเขาทำอะไรบ้างเขาเอาเงินมา <Playstation S 1> เขาแสดงเจตนาว่าเขาจะเอาไปดับไฟป่า <c oughs> เขารับเงินเข้าบัญชีตัวเองแล้วก็ยักย้ายไปบัญชีอื่นโดยอ้างว่าจะเอาไปทําตรงนู้นตรงนี้มันก็ถือว่าครบองค์ประกอบแล้วเอาเงินมาแล้วได้เงินมาแล้วแล้วเอาไปใช้ก็ไม่ตรงวัตถุประสงค์ด้วยหรือส่วนเจตนาภายในเนี่ยมันเป็นเรื่องที่การกระทําว่าเขาทํายังไงต่อหลังจากนั้นพอได้เงินมาแล้วเอาไปจ่ายเงินเอาเก็บไว้มันมีประเด็นตัวหนึ่งที่นักกฎหมายหลายคนมองค่ะ ทำไมไฟดับไปตั้งหลายเดือนเงินณนะวันนี้ยังอยู่กับคุณชอนอเจตนาของคุณชอนต้องการจะเอาเงินไปทําอะไรกันแน่ทําไม,ถ,มถึงไม่เอาสอมมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีคหรือคิดว่าไอ้เงินอีกสี่ห้าแสนเนี่ยสามแสนสี่แสนห้าแสนเนี่ยจะไปซื้อโฆษณาอีกออย่างนี้ได้ไหมเขาเขา,เขาเก็บไว้ก่อนได้ไหมไม,ไม่ได้ไม่ได้ถ้ามีไฟป่าอีกค่อยเอาไปบริจาคใหม่อย่างนี้ไม่ได้เอาคุณเก็บไว้คุณก็ได้ดอกผลจากได้ดอกเบีย้ยจากธนาคารแล้วคุณชอนบอกว่าบัญชีนี้ เป็นบัญชีที่รับโฆษณารับสปอนเซอร์จากคนดูทาง Facebook อ้าวบัญชีส่วนตัวนี่ทีนี้ยิ่งปนกันไปใหญ่ว่าเงินบริจาคกับไฟป่าหรือเงินเงินโอนเข้ามาเรื่องส่วนตัวแยกไม่ได้แล้วคราวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทนายจะแนะนําคุณชอนก็คือว่าได้เงินมาทั้งหมดแล้วเนี่ยบริจาคทั้งหมดเลยครับค่ะตามหลักจริงๆเนี่ยถ้าย้อนไปมันต้องมีการส่งสลิปให้กับ คนที่บริจาคเข้ามาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตามพรบรควบคุมการเรียรายเนี่ยจะต้องออกต้นขั้วให้กับเขาด้วยแต่มัน,นจะไหวเหรอคะหลายพันคนขนาดนั้นนั่นเป็นภาระหน้าที่ของคนที่เขารับบริจาคคนอื่นเขาย,ยังทําได้เลยค่ะทีนี้ต้องดูทางกรมการปกครองว่าจะดาเนินการยังไงต่อเพราะว่าตํารวจก็สอบฐานไปแล้วเดี๋ยวดูว่าเป็นไงแต่ประเด็นเรื่องพรบรควบคุมการเรียรายเนี่ยกฎหมายมันก็ยังไม่ชัดบางคนก็บอกได้บางคนก็บอกไปได้เดี๋ยวรอดูทางอายการรอดูทางศาลท่านจะว่างไงค่ะแต่อันหนึ่งที่มันชัดก็คือพรบคอมเนี่ย นำเข้าขาบุนเทรเนี่ยอันนี้แน่นอนและชัดๆอันนี้ชัดๆเลยค่ะแต่เรื่องรอไรนี่ยังไม่รู้เดี๋ยวรอตํารวจสืบสวนอีกทีนึงก็คงส่งให้อายการตีความทางข้อกฎหมายแหละครับว่าเข้าหรือไม่เข้าแล้วก็ช่อโกงประชาชนรออยู่ในขั้นตอนเหมือนกันนะคะคตอนนี้ถ้าหากว่าทนายรณรงค์จะแนะนําคุณชรได้เนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนําบ้างคะหลังจากที่ออกมาชี้แจงแล้วออยากให้ออกมาชี้แจงอีกรอบ อยากให้อีกเขาชี้แจงหมดแล้วนะคะอยากให้ออกมาชี้แจงอีกรอบเพราะมันมีคนสงสัยมันมีคนคาใจเขาอะผมบอกอย่างหนึ่งไม่ได้มีใครอยากรู้หรอกว่าคุณชอนจะใช้ชีวิตจะขับรถ b ีเอ็มจะขับเบนซ์อะไรก็ตามแต่อันนี้อีกประเด็นหนึ่งคุณจะขับรถอะไรเป็นสิทธิ์ของคุณแต่เขาอยากรู้ว่าเงินคุณเนี่ยได้มาล้านสามมากกว่าคุณเอาไปจ่ายอะไรบ้างอันเนี้ยคุณมีมีหน้าที่และเป็นพันธสัญญาที่คุณต้องอธิบายกับสังคมกับคนบริจาคเงินไม่ว่าเขาจะทวงถามหรือไม่ก็ตามเพื่อให้เป็นบรรทัดฐาน ของคนมีชื่อเสียงเซเลปคนต่อไปเพื่อเป็นแรงบันดาลใจด้วยเป็นแรงบันดาลใจกับคนอื่นที่เขาอยากทำใช่ครับคืออย่ามองเป็นด้านลบเลยมองเป็นด้านบวกก็ได้เพราะว่าคุณชอนเป็นคนคิดบวกมันก็ต้องมองด้านบวกว่ามันต้องทําได้อยู่แล้วส่วนตัวทนายเป็นแฟนคลับคุณชอนมาก่อนหรือเปล่าผมเคยลงคอร์สด้วย ไปเรียนคอร์สเขาด้วยหมื่นสามหมดไปหมื่นสามเป็นยังไงบ้างคะคอราสทำสื่อนะคะเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นไปเรียนมาก็เรียนไม่ได้เจอตัวด้วยจ่ายเป็นบ่อไม่ได้เจอแต่ว่าเป็นแฟนคลับเขามาก่อนใช่ไหมคะคือเห็นเขาเห็นก็ผ่านตาแล้วก็ดูเราดูแล้วก็นั่งดูแล้วพอเขาเปิดรับเราก็โอนตังเข้าไปค่ะแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋ออ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ทําค่ะเป็นคอร์สการศึกษาไม่ใช่คอร์สสอนพลังให้รวยนะคะ แล้วไปเรียนนี่เอามาใช้ได้ผลไหมคะที่ตอนนอกเรื่องใช้ใช้ได้ใช้ได้อันไหนที่เรารู้สึกว่ามันเข้ากับเราได้เราก็ใช้ค่ะคือส่วนตัวที่คนเห็นทนายเนี่ยไปยื่นแจ้งกับคุณชอนประเด็นต่างๆไปที่สพจริงๆไม่ได้มีประเด็นอะไรกันส่วนตัวไม่ได้มีครับก็คือเป็นแฟนคลับเคยไปซื้อคอร์สด้วยใช่ครับเคยไปซื้อคอร์สด้วยค่ะเป็นคอร์สกลุ่มแรกที่คุณชอนตั้งด้วยนะค่ะเขาบอกเขาเพิ่งตั้งเป็นกลุ่มแรกไม่รู้จะมีคนเรียนหรือเปล่าอ่าตอนนั้นเราก็ไปซื้อแต่เราก็เราก็ไปซื้อเลยค่ะ พอหลังจากนี้มีประเด็นเรื่องของคุณชอนออกมาแล้วเนี่ยหลังจากนี้ทานายแนะนําว่าใครที่อยากจะมารับบริจาคแบบคุณชอนเมื่อสักครู่นี้เห็นยกตัวอย่างของคุณบินบรลือธิบของคุณบินกับกรณีของคุณชอนนี่แตกต่างกันยังไงคะคือคุณบินบรลือธิ์เป็นมืออาชีพเขาทํางานมูลนิธิมาก่อนเขารู้ว่าถ้ารับบริจาคมาเป็นเงินร้อนเขาต้องชี้แจงเขาต้องมีคณะกรรมการออกคุณชอนต้องมีคณะกรรมการคณะกรรมการในการเบิกจ่ายเงินไม่ใช่ว่าคนเดียวทํา ไม่งั้นมีปัญหาแน่นอนเพราะมันจะไม่โปร่งใสเงินมันเป็นของร้อนมันอยู่กับใครใครก็อยากได้แต่ถ้ามีคณะกรรมการมันจะมีการตรวจสอบภายในก่อนจะเข้าออกสู่สังคมภายนอกอันนี้ที่ยอดบินไม่ตรงกันกับรายรับเนี่ยแสดงว่าไม่มีการตรวจสอบข้างในกันเลยว่าเป็นยังไงบ้าง <Okay. S 2> เพราะงั้นใบเสร็จที่ว่าไปซื้อนู่นซื้อนี่เนี่ยเดี๋ยวต้องมาตรวจสอบนะว่าซื้อจริงไหม อย่างใบเสร็จก็มีประเด็นเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นบินเงินสดถูกต้องครับแล้วการใช้บินเงินสดนี่ในทางกฎหมายเราสามารถที่จะเอามาอ้างอิงได้ไหมมันอ้างได้หมดแหละครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าตํารวจสพปากเกร็ดไม่เชื่อก็ต้องไปสอบสวนว่าซื้อมาจากตรงไหนตรงไหนแล้วมีการซื้อขายกันจริงไหมอันนี้เริ่มงานใหญ่แล้วนะอืมโหก็ยากเหมือนกันนะคะครับและอย่างนี้ถ้าหากว่าคนอยากจะทําดีอยากจะมาเปิดบัญชีรับบริจาคแบบพนชอนเป็นไปได้ไหมคะทนายว่า คุณชอนอาจจะรู้ไม่เท่าไม่ถึงการเราจะอ้างการรู้เท่าไม่ถึงการได้ไหมผมบอกเลยคุณชอนอรู้เท่าไม่ถึงการอาผมตอบแทนเลยคือถ้ารู้คงไม่ทําแบบนี้ค่ะแต่มันพลาดมาแล้วต้องแจ้งให้ได้มันพลาดมาแล้วมันต้องแจ้งให้ได้คุณต้องเอาให้อยู่กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นต้องมีกําลังใจในการสู้ชีวิตใหญาหนีปัญหาโหนี่เป็นไลฟ์โค้ชให้คุณชอนเลยปะ่ะคะก็ผมบอกคุณชอนเสมอกับทุกสื่อว่าผมจะได้สเตทเมนต์แล้วนะ <K h ose> ถ้าคุณไม่แจ้งก่อนผมได้สเตทเมนต์คุณเละนะคุณชอนก็ฟังผม ก็แจ้งก่อนตำรวจได้วันนี้ตำรวจได้สเตตเมนต์แจ้งเมื่อวานค่ะเป๊ะมากก่อนวันเดียวเท่านั้นเองก่อนไม่กี่ชั่วโมงด้วยเพราะถ้าเกิดวันเนี้ยคุณชอนไม่แจ้งตำรวจบอกว่าได้ล้านสามคุณเละเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้กรณีของคุณชอนเรายังคงต้องติดตามกันไปอีกนานไหมคะกว่าความชัดเจนจะออกมาตรงนี้คุณะไรได้มีการไปคุยกับตำรวจ14กรกฎาคมนี้คุณชอนจะต้องมารับทราบข้อเก่าหาแล้วก็มาชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเงินบริจาคก้อนนี้ด้วยตัวเอง ฎาคม14กรกฎาคมถ้าให้คนอื่นมาเนี่ยตำรวจอาจจะออกหมายออกหมายเรียกครั้งที่สองเพราะว่าเจ้าตัวต้องมาเองเพราะเขาจะแจ้งข้อหาค่ะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเหมือนกันนะว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาหนีออกนอกประเทศไปแล้วผมเป็นคนหนึ่งที่ผมไม่เชื่อว่าเขาจะหนีเพราะเพราะมันเป็นปัญหาแค่จิ๊บจิ๊บมากๆเลยค่ะแค่คุณต้องเคลียร์ให้มันได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ปัญหาใหญ่คุณชวนเพื่อได้ไปฆ่าคนตายจะได้ต้องหนีไปเขมรหนีไปประเทศเพื่อนบ้านไม่มีเหตุผลต้องหนีขนาดนั้น อยู่แบบนี้ดีแล้วแล้วก็ผมอยากแนะนําอย่างหนึ่งถ้าคุณชอนเป็นคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยเงินแค่ล้านกว่าบาทอ่ะคุณก็เอามาทั้งก้อนแล้วให้ดับไฟป่าเข้าไปให้หมดอผมว่าภาพมันก็จะดูดีขึ้นมาแล้วไม่มีใครไปดา่ากุลหรอกคนเรามันพลาดกันได้แต่อย่าแต่อย่านิ่งค่ะแล้วพลาดครั้งนี้เนี่ยมันจะนําไปสู่ถึงขนาดไหนเลยคะคุณทนายรณรงค์มองว่าบทเรียนครั้งนี้ของคุณชอนเนี่ยมันจะไปร้ายแรงถึงขนาดไหนต้องบอกอย่างหนึ่งคือผมอะ่ะเป็น ทในความด้วยแล้วผมก็อยู่ในวงการสื่อด้วยในมุมในมุมทางด้านการความน่าเชื่อถือถ้าคุณชอนทาตามที่ผมแนะนํานะเอาเงินหลักล้านที่ได้มาเนี่ยสมทบไปให้มันเต็มแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเลยอตอนนี้ยังทันไหมตอนนี้ทันภาพลักษณ์จะดูดีขึ้นในแง่สายตาสังคมค่ะล้วเงินที่บูสต์โพสต์ไปแล้วอ่ะเอาเงินส่วนตัวไปโปะให้หมดอคุณต้องยอมควักอ่ะเพื่อภาพลักษณ์ถ้าคุณยังคลิปลุกไว้ได้คุณก็ยังทาธุรกิจของคุณได้ เพราะฉะนั้นตอนนี้จริงๆทนายดนนรมงว่าคุณชอนยังมีโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองได้อยู่ผมให้กําลังใจคุณชอนเสมอมาค่ะแล้วผมเชื่อว่าเขาจะผ่านวิกฤตรต,ตรงนี้ไปได้เพราะเขาเป็นคนที่คิดด้านด้านบวกอยู่แล้วแค่เพิ่มเข้าไปอีกหน่อยพลังมันก็จะได้ผ่านในแง่สังคมในแง่ทางการสร้างคุณค่าตัวเองก็ยังอยู่ส่วนทางกฎหมายก็มาว่ากันเพราะขั้นตอนมาดําเนินการมาขนาดนี้แล้วยังไงมันก็ต้องไปสู่กระบวนการที่มันสิ้นสุดค่ะ วันนี้ที่ทนายรณรงค์นะคะเดินทางไปที่สอพอปากเกร็ดได้ไปพูดคุยกับตํารวจตํารวจเขารับเรื่องไว้แล้วเขาว่ายอย่างไงบ้างไหมคะเขาก็บอกว่าอ๋อผมออกหมายเรียกตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับค่ะเดี๋ยวก็ให้เวลาเจ็วันให้มารับทราบอกล่าวกหาและชี้แจงค่ะก็ถือว่าไวนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่ามีคนไปแจ้งที่ปอทอค่ะแล้วก็มีที่ปากเกร็ดปรากฏปากเกร็ดไวกว่าโรงพักท้องที่มีศักยภาพที่แสงหน้ากองบังคับการปอทอไปแล้วค่ะ ตามเรื่องนี้อย่างจริงจังใช่ครับอันนี้มันจะท้อให้เห็นว่าเอ้แสดงว่าหน่วยงานใหญ่ๆที่เราเห็นในสื่อเห็นอะไรเนี่ยไม่สู้ลงพักใกล้บ้านหรอกลงพักใกล้บ้านดีสุดค่ะแล้วหลังจากนี้เนี่ยตำรวจเขาจะมีการดําเนินการโอเคเรียกคุณชอนมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วในหลักการหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรถ้าคุณชอนไปรับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วในทางกฎหมายคือคุณชอนก็ต้องรับทราบข้อกล่าวหาก็ต้องประกันตัวนะครับ มันเข้าสู่กระบวนการที่จริงจังทางกฎหมายแล้วส่วนหลังจากนี้เนี่ยอายการสารท่านจะว่ายังไงเป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายผมก็คงจะไปชี้นําไม่ได้เพราะว่าผมก็เป็นคนไปกล่าวโทษเขาแต่ก็ในมุมหนึง่งกลัวเขาฟ้องกลับไหมทางจริงมันจะฟ้องกลับมันก็ต้องดูประเด็นว่าผมแจ้งความเท็จตรงไหนค่ะทุกอย่างมันก็ไปตามข้อเท็จจริงทั้งหมดเลยไม่ได้มีการแต่งเติมเสริมแต่งอะไรมากันแกล้งเขาเลยทางกฎหมายค่ะแล้วอีกอย่างเราก็ให้กําลังใจเขาตลอดที่เขารอด ก็เพราะผมอธิบายนะ,ะถ้าผมจะแกล้งเขาเนี่ยมผมบอกเฮ้ยคุณไม่ต้องชี้แจงหรอกเดี๋ยวให้ตำรวจแจง้งก็ได้แต่ผมก็เลือกที่จะไม่ทําอย่างนั้นเพราะผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ค่ะเป็นเรื่องเล็กๆเท่านั้นเองใช่ครับคือทุกคนมันต้องเคยพลาดอะแต่คุณชอนจะลุกขึ้นได้เมื่อไหร่เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทนายรณรงค์แนะนําตอนนี้ก็คือว่าอยากจะให้คุณชอนเนี่ยแสดงความบริสุทธิ์ใจอย่างเงินที่ไปบูสต์โพสให้ Facebook ควักเงินส่วนตัวตัวเองชดเชยไปให้และนาเงินทั้งหมด มอบให้กับหน่วยงานที่ตั้งใจไว้เป็นวัตถุประสงค์ตอนแรกว่าจะบริจาคใช่ครับค่ะมันจะได้จบตามพันธสัญญาที่เราให้สัญญากับประชาชนเอาไว้ว่าเราจะรับบริจาคเรื่องนี้ค่ะมันก็จบเคลียร์ตัวเองคเองคลียร์ตัวเองพอเคลียร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็มาดูไอการเคลียร์ตัวนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าทําให้ภาพลักษณ์ดูดีนะมันใช้เป็นเหตุบันเท่าโทษในศาลได้ด้วยศาลท่านก็มองว่าสํานึกในความผิดแล้วอ่ะหรือคุณชวนจะบอกคุณบอกเลขไม่ผิดแต่มันก็คงไม่ทันแล้วล่ะค่ะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองไม่ตรงกันเน แล้วทนายมองว่าถ้าหากคุณชอนทาแบบนี้จริงๆเนี่ยความน่าเชื่อถือสังคมจะให้อาภัยคุณชอนได้ไหมคนไทยลืมง่ายครับ <c oughs> ผมบอกเลยผมแนะนําคุณชอนเพราะว่าผมผ่านประสบการณ์และผมก็ทําคดีที่อยู่ในองค์การสื่อมารวม5ปีแล้ว <c oughs> ไม่มีใครมีประสบการณ์เท่าผมแล้วครับ <c oughs> ที่จะมองออกว่าคุณจะลุกได้หรือลุกไม่ได้ทนายรณรงค์มองว่าคุณชอนลุกได้ไหมผมว่าลุกได้แต่ไม่ใช่ในเดือนนี้ ก็คงต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองต่อไปอีกใช่ครับโอเคทิ้งท้ายหน่อยค่ะสมมติใครที่หลังจากนี้คนดังศิลปินเน็ตไอดอลคนที่มีคนติดตามเยอะๆครับอยากจะลุกขึ้นมาทําความดีบางทีกลัวแล้วนะตอนนี้พอเจอกรณีคุณชอนครับวิธีการที่ถูกต้องจะต้องทำอะไรอย่างไรพูดว่ากลัวคุณดูช่องสองผีเขาพูดมาปุ๊บสองวันเขากลางบัญชีสเตตเมนต์คนกลับไปด่าแหม่มโพดําทั้งประเทศค่ะคุณชอนไม่ทําอย่างนั้นตั้งแต่ต้นนะ หายไปทําไมถูกต้องเพราะงั้นเวลาเขาถามเรื่องความโปร่งใสเรื่องของเงินบริจาคที่เป็นประโยชนนะ์สาธารณะคุณต้องรีบแจ้งให้มันกระจ่างถ้าคุณเป็นคนที่คลีนอยู่แล้วไม่มีใครทําอะไรคุณได้แหม่มโพดําเป็นร้อยเพจก็โดนถล่มได้ถ้าเข้ามาใส่ร้ายคุณค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจกับประชาชนพอมีคนกล่าวหารีบออกมาชี้แจงให้เร็วที่สุดไม่ใช่หายไปเป็นอาทิตย์เพราะเป็นเงินบริจาค เหตุผลเดียวเลยไม่ใช่เรื่องการเมืองเลยประเด็นคือมันเป็นเงินบริจาคค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ใครต้องการเซฟตัวเองก่อนเลยว่าเราไม่อยากจะซ้ำรอยคุณชอนเนี่ยทนายรณรงค์แนะนำอะไรได้บ้างคะขออนุญ,ญาตในการขอรับบริจาค 2. บัญชีส่วนตัวห้ามมาปนกันเบิกจ่ายอะไรทุกครั้งต้องมีใบเสร็จถ้าทาไม่ได้ไม่ต้องทาโแนะนาแบบนี้เลยครับค่ะเพราะฉะนั้น ตั้งใจและอยากจะทําความดีอยากจะรับบริจาคก,ก็ถือว่าเป็นภาระที่คนอยากจะทําความดีเนี่ยต้องแบกรับเหมือนกันถูกต้องครับถ้าเกิดตัวเองแบกรับไม่ไหวเอาบัญชีของมูลนิธิหรือองค์กรอื่นให้เขาโดยตรงไปเลยมไม่ต้องผ่านมือเราเราก็โอเคเราประชาสัมพันธ์ให้ตรงคอนเซ็ปต,ต์คุณชรเลยนะเนี่ยค่ะฝ <laughs> ากอะไรถึงคุณชรหน่อยไหมคะเป็นกําลังใจให้ครับอยากให้รู้ว่าเป็นกําลังใจให้ ผมเชื่อว่าคุณชอนจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้และสามารถที่จะไปสอนคนอื่นได้อย่างเต็มปากเต็มคำแล้วว่าเคยผ่านจุดนี้มาค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมจร,งจริงๆวันนี้ทนายตั้งแต่เช้าให้สัมภาษณ์สื่อเยอะมากเลยตั้งแต่เช้าแล้วเดินทางไปที่ไหนบ้างคะไปสพปากเกร็ดให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆทางโทรศัพท์เมื่อสักครู่นี้ก่อนจะเข้ารายการเรามีสื่อโทรสัมภาษณ์ตลอดครับค่ะทาไมถึงได้ ตั้งใจแล้วก็ติดตามเรื่องนี้มาตลอดค่ะคือผมต้องการความกระจ่างอะไรก็ตามที่มันไม่กระจ่างผมจะรู้สึกว่าผมจะเครียดไปด้วยเพราะคนจะทอบมาถามว่าเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อไหร่มันจะคลีนค่ะแล้วอันนี้มันต้องสองอาทิตย์แล้วจริงๆถ้าวันนี้ถ้าเมื่อวานคุณชอมให้เอาบัญชีมากลางวันนี้ผมจะไปสํานักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อไปถามว่ามีผู้ใหญ่คนไหนไปขอคดีนี้หรือเปล่าค่ะทไมมันไม่เร็วเหมือนกับคดีที่สังคมสนใจคดีอื่นๆ ในมาตรฐานเดียวกันเราก็เลยเอาตัวนี้ไปโพสลง f Facebook ค่ะทุกอย่างก็เลยไวยแค่นั้นเองถามส่วนตัวนิดนึงทนายรณรงค์เหนื่อยไหมต้องออกมาคอยตามเรื่องนูน้นเรื่องนี้ไปแจ้งความทั้งที่มันก็ไม่เด็ดเป็นเรื่องอะไรของเราเลยเราบริจาคไป10บาทเท่านั้นเองปีที่แล้วผมทําเคสที่ช่วยอย่างเงี้ยไปประมาณ60เออประมาณ80กว่าเรื่องทั้งปีนะก็ะประมาณสอสวันก็มีแต่เรื่องเข้ามาแต่ผมโชคดีที่ว่าผมมีทีมงาน ช่วยกันซัพพอร์ตช่วยกันทํเข้ามาเต็มที่มันก็เลยเดินได้แน่นอนมันเหนื่อยอยู่แล้วมันเครียดอยู่แล้วค่ะแต่พอถึงจุดหนึ่งมันก็จะต้องปรับตัวให้ได้ค่ะถ้าไม่คือบางครั้งเราไม่ได้อยากจะเข้าไปทําไม่ได้อยากจะเข้าไปยุ่งไม่ได้อยากจะเข้าไปเผื่อกับเขาเลยเราอยากดูทีวีเปิดรีโมทอยู่บ้านแล้วดูดราม่าสนุกๆอยู่บ้านค่ะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีคนเข้าไปยุ่งอ่ะมันมันไม่แฟร์บางเรื่องเราอยู่เฉยเราก็สบายแล้วก็มีความสุขคือทุกวันไม่ได้เป็นคนลําบากอะไรอยู่แล้วค่ะ ทำไมต้องไปยุ่งให้มันเครียดด้วยให้มันนอนไม่หลับด้วยความตั้งใจของเราคืออะไรคะคือเราต้องการความกระจ่างทุกเรื่องแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากแบ่งพื้นที่ของสื่อมวลชนให้กับคนทั่วไปด้วยให้มันเข้าถึงให้สปอตไลท์มันฉายไปได้ทุกที่โดยที่ไม่ไม่ได้เลือกว่าเขาเป็นใครแล้วเพราะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยที่ทาเข้ามาเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยค่ะเป็นใครในชีวิตก็ไม่รู้เดินเข้ามาแล้วบอกให้ช่วยเนี่ยสิ่งที่เราได้รับจากการออกมาทํางานตรงนี้คืออะไรคะอืมผมรู้สึกว่า ทำให้ผมไม่เบื่อแลวรู้สึกว่าเอ,อรู้สึกว่ามีอะไรทําให้มันรู้สึกว่ามันมีอะไรให้มันต้องคิดถ้ามันเป็นเรื่องง่ายๆเนี่ยมันก็จะไม่ต้องคิดอ,อย่างของคุณชอนเนี่ยแทบจะไม่ต้องคิดเลยง่ายเพราะมันง่ายค่ะ <c oughs> แต่เพียงแต่ว,ว่าเข้าใจทําไมมันช้าจังเลยอก็ต้องการความกระจ่างแหละก็เลยเรียกร้องหลังจากนี้ก็คงจะติดตามเรื่องนี้ไปต่อจนกว่าคุณชอนจะออกมาเคลียร์ตัวเองชัดเจนครับค่ะผมเดาเลยนะเดี๋ยวคุณชอนมาสฉพาปากเกร็ด มาเสร็จปุ๊บบอกตำรวจว่าไม่ขอให้การไม่ขอให้การไม่ขอให้การในพนักงานสอบสวนและกลับบ้านเพราะกลัวนักข่าวจะไปสัมภาษณ์เดี๋ยวรอติดตามกันว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคณะน,น้องมอมแบบนี้วันนี้ขอบคุณมากนะคะสละเวลามาร่วมกับ Workpoint Today นะคะคขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีครับ วันนี้นะคะเราก็พูดคุยกับทนายรณรงค์แก้วเพชรน,นะคะประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมค่ะก็สละเวลามาร่วมพูดคุยกับเรานะคะคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของ WorkPoint Today แล้วค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะช่วยกันแชร์คลิปนี้ให้เราด้วยนะคะวันนี้กอย่ายแล้วก็ทนายรณรงค์ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ